ซึ่งอาการของนรากรนะครับอาการของนรากรนี่เคยเป็นรอบหนึ่งแล้วเคยไปถามอาการมันเป็นอาการกดไหลย้อนนะฮะอาการกดไหลย้อนเป็นรอบหนึ่งแล้วก็เป็นรอบหนึ่งแล้วช่วงนั้นก็ไม่เป็นหนักขนาดนี้แต่วันนี้นะครับถือว่าอาการหนักโดยที่ว่าเมื่อเช้านี้ก็มีอาการแบบว่ากินข้าวไม่ได้แล้วทีนี้ต้องกินยาเนื่องจากว่า1นอนก็ไม่ค่อยได้เพราะ1มันหายใจลำบากมันเกิดอาการคว่ำแน่นไหมพี่น้องเพราะว่ามันแน่นหน้าอกมันจะมาเป็นช่วงที่แบบว่าแน่นขึ้นมาแล้วกินพอกินปุ๊บมันกลับไม่ได้เดินให้มันย่อยเพราะเนื้อนี่เป็นอาหารที่ย่อยยากนะฮะพอกินเนื้อปุ๊บมันก็เลยเห็นในอาการให้การย่อยในร่างกายมันช้านะครับมาจากช่องโบกกดระย้อนใช่ครับการย่อยในร่างกายมันช้ามันก็เลยเห็นให้แค่มันอืดนะไปเอาทั้งอืดกินแล้วจนท้องอืดไปเสียมันก็เลยแน่นนะอกมันเหมือนจะนั่นแบบหายใจโบเต็มอิ่มเนี่ยก็คือ1เฮากับพักผ่อนหน่อยน้ําเราไปกินเนื้ออีกมื้อคืนนี้ก็เห็นน้องกินเมื่อวานก็กินนะครับก็เลยเห็นอาการหายใจบ่เต็มอิ่มหายใจบ่สะดวกจังซี่เป็นแน่นหน้าอกนะครับก็เลยตอนนี้น้องกําลังขับรถนั่งรถไปที่โรงพยาบาลรามชัยภูมินะครับคุณแม่กําลังจะมารับกันอยู่นั่นเป็นไปอยู่ที่โรงพยาบาลรามชัยภูมินะครับเพื่อที่ไปหาหมอนะครับผมหาหมออาจใจลดพวกให้ลดกินพวกของมันลดกินพวกเนื้ออะไรที่มันย่อยยากอะไรนะประมาณนี้เชื่อมั้ยทุกคนไอ้อย่างนะโอเคนปช.ชัยภูมิไอ้อย่างนะนปภัทรชัยภูมินะครับสวัสดีบอยเบิกบานครับสวัสดีพระเอกบอยเบิกบานครับผมนั่นแหละครับนี่คืออาการเบื้องต้นที่ได้ยินมานะครับที่ได้สอมาก็ไปอยากถามอะไรจะรบกวนเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่เป็นอะไรมากฝากขอบคุณบอยเบิกบานด้วยมันห่วงพ่อจิ๋วบอกว่าฝากขอบคุณน้องบอยเบิกบานด้วยนะครับต้องกินผักเนื้อมันย่อยยากใช่ครับนี่คืออาการเบื้องต้นนะครับทุกคนอาการเบื้องต้นน่าลาไปโรงพยาบาลกับใครมีเพื่อนพาไปอยู่ครับอาการมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นทุกคนเขามันว่าเป็นช่วงคือเขากินข้าวแล้วมันเน่นท้องกินข้าวแล้วเน่นท้องมาหันเจ๊พวกอื่นไม่ซื้อเนี่ยแหละแบบเหมือนเราต้องมองว่าอายุเรามากขึ้นระบบย่อยมันเป็นยังไงนะพ่ออายุมากขึ้นระบบย่อยมันทำงานหนักใช่ไหมใช่มันเลยย่อยยากใช่ไหมนี่แหละถามเลยคนแก่หน้าเหี่ยวนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยผมถามอาการจะบอกว่ายิ่งเรามันก็ย่อยยากนะฮะเพราะว่าพ่อน่ะหลัก7หลัก8แล้วเราเนี่ยมันแค่หลัก3หลัก4เนี่ยถือว่าเราช่วงกลางคนนะครับใช่ครับแม่แพนกำลังไปหานาราอยู่ใช่ครับแม่แพนกำลังไปครับไม่ว่างอ่ะไม่ว่างแม่แพนกำลังไปครับไปนัดเจอกันที่โรงพยาบาลรามชัยภูมินะครับคือเบาบอกทำไมบอกทำไมคือเบาไม่หาเหตุพี่ใหญ่ของคุณอะบอกทุกข้าวเจ้าหาเสียชีพคุณเองเนี่ยเธอบอกเลยดิบอกเลยดิขับมาเบิ่งนะเร็วแล้วมันเป็นตะยานก็ร้อยก็เบิ่งนี่อ่ะสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับมันเนี่ยจะเป็นมันนอนมันตื่นไปตูบสูบอยู่เต้งหัวหน้าเนี่ยเต้งวัตินาเนี่ยว่าจะซูมยังกระดอกกระเดียบเพื่อเห็นอยู่ดอกเพราะซูมก็ได้หนูเคยเป็นเหมือนพี่นนท์แล้วกันที่ว่าไม่พอบาทเอาคือวางสั่นหนูเคยเป็นเหมือนกันค่ะไปตรวจแล้วเจอว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำเลือดแมนนี่แหละนิ่วครับเป็นนิ่วแมนระวังสุขภาพด้วยนะน้องนนท์น้องโบแล้วแต่จะเป็นอะไรยังไงก็ช่างอาจารย์อู๋ครับขอบคุณมากครับขอบคุณความหวังดีจากพี่น้องนะครับแต่ว่าเนี่ยบดีขอไปพูดในนู่นเอาอีกแล้วโอ้มีแต่ดาวทิกตอกใช่ปะนี่ก็ดาวต่อย่อมาจากต่อเอาถือเท่นนาทีเท่นข่อย
นะพายงพายามเฮ็ดคือให้เปลี่ยนทางกันสายตาอึ๊บนี่ยังเนี่ยบ่ตายเอากระจิตโอ้เป็นตาฉันโอ้ยนี่ล่ะยังมีเวลาย่ายาเออจักที่หยังปิดไรส่วนเป็นไรนอนเชนั่นน่ะอ้าวๆๆพูดแบบนี้ก็สวยจริงจ้าสวยอยู่แล้วนี่ล่ะมาดีกันมั้ยบ้าเขาบอกท่านเนี่ยจะฟ้องเห็นได้สิล่ะเดี๋ยวเด้อทุกคนยามีมอนอยู่เดิมมากแต่มามีใครไอ้นั้นยามฉันอยู่ใส่หอมเมาเคยแต่ละคนนอนยามอยู่บ้านก็เขียนก็ได้เดี๋ยวเขียนมาให้หนูยังไงกำลังกำลังนี่แหละพี่เร็วกระดันดูเร็วกระดันดูนี่ยังนั่นมากนี่บุญไหว้ไพ่กับตาลอย60คนเขาข้าเจ้าบ่อยู่ค่ะนี้มาของแต้วสุกัญญาค่ะถ้าเบิ่งข่อยเบิ่งสุเมบุกพี่น้องสุมือสุมือได้นี่นู่นนู่นโอ้ยรู้อยู่ดอกเบิ่งดากข่อยก็ได้เอ้าสวัสดี300ท่านนะคะสวัสดีป้าคนเบิ่ง300บ่เบิ่งหยังพี่น้องบ่เบิ่งเงาะป้าติดอยู่จังไหนนี่นะเงาะกับเงาะหวานดอกบ่แม่นเงาะบ่แซ่บโอ้ยนี่ตายบ่ตายบ่ตายบ่เงาะหวานพะนะมันบ่เขียนเอาว่าจริงๆอ่ะนี่อุ๊ยมันบ่เขียนเอาอุ๊ยจริงค่ะนี่ล่ะหมออันช่องนนท์ชัยนันท์น่ะออกมาเลยนะคะออกมาเบิ่งหญิงค่ะที่ไปเบิ่งหยังแม่หญิงแม่หญิงไอ้เบิ่งแล้วตั้งมาดีๆดูสิเฮ็ดดีๆสิแม่แม่หญิงนี่ยังไงสวัสดีดัชี100แล้วนี่หมอหยองๆเนี่ยไปเบิ่งหยังเอ้าอันนี้เสียงดังเจ้าอยู่ดังไหนโบอยู่ซื้ออยู่ไก่กันยังมาสอดอยู่เนาะเฮ้ยโอ้ดังไห้เฮ้ยจะบุญถ้ากลับไปนั่งอยู่วัดป้าบุญไปมันวัดคะแนนเต็ม10ให้100จ้าให้หยังให้100อยากพินิกแล้วพินิกเจ้าสิไปให้หยังก็ดอกก็เด้เจ้าบ่ต้องมาเว้าเลยเจ้าน่ะคนต้มตูดเจ้าน่ะนะตัวข่อยพร้อมเมย์นี่เจ้ามักตัวข่อยเจ้าน่ะย้ำเมาหน่ะฮักเขาหลายสอดชิมบ่ได้สัวย้ำเมาบอกว่าไอ้ฮักมนเด้อไอ้แพงมนเด้อแต่ย้ำบ่เมานั่นพูนเพิ่นไปนั่งอยู่หลังรถกระบะพวกคนละบาทเด้อคนละบาทเด้อเพิ่นบ้านข่อยเด้อบ้านข่อยอยู่เพิ่มเมืองเด้อเนี่ยเอาเพิ่มเมืองเนี่ยอันนี้มันบ่แม่นน่ะเพิ่มเมืองบ่มีบ้านข่อยตั้งเสียโอ้ยบ่สวยเหี้ยบ่ได้อ่ะอันนี้ก็เด้อบ่ใส่ใจอีหยังก็ได้จะบ่เลี้ยวจักเทื่อแต่มันนี่เขาทำเองมาคือบัวไดมันเป็นเข็มดวงเก่าบัวเฮยรายงานตัวจ้ากะหักน้องคือเก่าแหละจ้าพี่นิกว่าสวัสดีค่ะแม่นุชสวัสดีพี่กิฟด้วยนะคะเงาะยิ้มหวานคะแนนเต็มสิทธิ์ให้เลยจ้าบุญอะไรชัยนันท์นุชก็บุญบุญไปสลับพี่น้องพูดเป็นซื่อๆเลยล่ะตามภาษาคนมักบนได้บ่เธอที่เฝ้าดูไลโบ้เสียงเข้ากล้องแต่งไปเป็นหน้านั่นน่ะมาจากช่องพี่นนท์ค่ะโอ๊ยขอบคุณค่ะทีรักดาริงอะไรจ๊ะบวชอะไรบวชอีกแล้วบวชอะไรกันอีกแม่นเขียนคิวอยู่พ่ออย่างกะเฝ้ายางนะพี่ตายมาเบียดปากใส่โบ้ทำไมไม่ต้องคอยพี่ไทยไม่อันนั้นยังอ่านไม่เสร็จนั่นน่ะเอาของนู้นเหรอเว้ยน้องคุณดาร้องพอมากร้องยังไงไม่ต้องคอยมีใครเขาอัดสดเลยหรอชั่วโมง